ฮาเมียนาวีกับความสนุก Have some manner please กาแฟแก้วนี้ของผมแค่กาแฟแก้วเดียวนี้คุณเล่นถึงพ่อฉันเลยเหรอคะโทรมาแล้วฮ่าและน้ำมันเขี้ยวละครโรแมนติกคอมเมดี้ที่กระแสมาแรงตั้งแต่วันแรกที่ออนแอร์ติดตามชมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 19:00 น.หน้าจอช่อง 3กด 33สาวระวังตัวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ตุ๊กจันจิรานะคะก็มาในบ้านของผู้จัดนะคะโหทำงานนี้มันเป็นคอมเมดี้ทำไมผมเนี่ยขาวคะเครียดเครียดมากไม่ต้องทำละครปลอดใจเข้าใจปล่อยมุกเลยเพชรกิจทำตัวไม่ดีใช่ไหมคะทำให้เรารู้สึกเครียดไม่เขาน่ารักเขาน่ารักเขาน่ารักค่ะฝ้ายล่ะคะน่ารักไหมฝ้ายน่าเอ็นดูอ๋อได้ดูเบลมาที่เบลเลยค่ะค่ะเบลนะคะอันนั้นเขางงงิงได้อยู่ได้อยู่นะคะละครเรื่องเฮฮาเมียนาวีนะคะเราก็เพิ่งที่จะได้ชมกันไปเมื่อวานเป็นตอนแรกนะคะเรื่องนี้เนี่ยในฐานะที่เป็นคนดูนะคะมีความรู้สึกว่าแบบจังหวะจากคนเพราะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ด้วยนะคะแต่ว่าเราดูเนี่ยเราแบบขำจริงๆแต่ในขณะเดียวกันเราคิดถึงว่าเฮ้ยการทำละครแนวแบบนี้เนี่ยจังหวะจากคนอะไรนี่มันต้องได้ด้วยแล้วก็เป็นธรรมชาติได้ด้วยนะคะนี่เป็นเรื่องแรกเราไหมที่เราทำแนวแบบนี้จริงๆแล้วตุ๊กก็ทำละครคอมเมดี้อยู่บ่อยๆแต่ว่าเรื่องนี้ที่เลือกเรื่องที่จะทำเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าเราอยากทำละครที่มันมีกริอะไรเรียกอะไรนะอยากให้มันมีซิทคอมอยู่นิดๆไอ้ที่คิดไว้ตอนแรกอะค่ะแต่หลักๆแล้วว่าตุ๊กอยากทำเอาเลือกเรื่องที่เดินดำเนินด้วยเรื่องก่อนแล้วก็ใส่คอมเมดี้ลงไปแต่เรื่องนี้มันเป็นนิยายแบบว่าคลาสสิกมากนะคนอ่านเยอะมากนะคะใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนี่มันท้าทายตรงไหนจริงๆแล้วที่เลือกเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆค่ะคือทำแล้วมันน่าจะดูง่ายเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนค่ะแล้วก็มันน่ารักมันเป็นเรื่องราวของครอบครัวทหารเรือค่ะกับความวุ่นวายของการใช้ชีวิตคู่ของเขาเนี่ยค่ะตุ๊กก็เลยคิดว่าเรื่องอย่างเงี้ยมันน่าจะแบบทำให้คนแบบเขาเรียกอะไรอ่ะดูง่ายอ่ะแล้วก็จะรักตัวละครได้ง่ายแล้วก็แบบดูแล้วก็แบบเขาเรียกอะไรคลายเครียดคลายเครียดใช่ใช่ผ่อนคลายคลายเครียดเรื่องนี้มีสาระอย่างเดียวค่ะคือความสายภูธรละครสายภูธรอะไรแบบนี้ใช่ครับเพชรค่ะเมื่อวานนี่แบบทำท่าได้ยียวนกวนมากอยากจะพูดอีกอันหนึ่งแต่พูดไม่ได้นะคะครับค่ะดีไซน์ท่ายังไงบ้างคะเพราะเราทำให้ตลกพี่ตุ๊กบอกว่าทำอะไรก็ได้ที่มันทุเรศที่สุดมันยากครับเพราะแต่ละซีนเนี่ยเพราะว่าเป็นคนสุภาพเป็นคนเรียบร้อยครับคนเรียบร้อยมากพี่ตุ๊กก็บอกว่าซีนนั้นมันเป็นซีนที่เปิดเลยเปิดเรื่องเลยมันยังไงต้องเอาคนให้อยู่แล้วก็คือเล่นยังไงก็ได้เล่นแล้วไม่ดูแบบไม่ดูตลกแต่มันตลกอ่ะเข้าใจผิวไหมครับไม่ตั้งใจตลกใช่ใช่ตลกธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติมันยากครับอ๋อคือคาแรคเตอร์เราต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่แบบตลกตลกไม่ค่อยธรรมชาติใช่ใช่มันยากครับคอมเมดี้แบบนั้นใช่คอมเมดี้มันยากมากครับแล้วก็เห็นด้วยไหมครับที่พี่เพชรเขาทำแบบนั้นณตอนนั้นบอกความจริงไปก็จริงๆหนูก็คือเข้ากับพี่เพชรอะไรเงี้ยมันก็โอเคเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นคนแบบ energy เยอะแล้วก็เป็นคนแบบตลกอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยทำให้แบบเราลื่นไหลไปด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็แอคแบบว่าเว่อร์ๆหน่อยไหมคะในตัวของวิวอนจริงๆมันก็จะแบบมีความแบบการ์ตูนนิดนึงนะในแบบเล่นอะไรเงี้ยจะไม่ได้แบบเป็นแบบพาร์ทปกติเลยค่ะนางร้ายปากแดงเปิดมานี่เป็นที่จดจำมากว่าปากแดงมากสำหรับแพรวาใช่ค่ะเล่นเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างมันต้อง acting มันต้อง energy เป็นยังไงตอนนี้คือ energy ยังแค่เบาๆนะคะเดี๋ยวระหว่างกลางเรื่องคือจะมีแผ่นไลน์ขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อแบบปกป้องพระเอกของเราแฟนของเราไม่ให้บิวอนมายุ่งค่ะเราคิดว่าเป็นแฟนเราฝั่งเดียวหรือเปล่าไม่ได้ค่ะคือจะเป็นอย่างนั้นโนใช่โอ้แล้วปากแดงมากยังแดงได้มากกว่านี้อีกเหรอคะใช่ค่ะแดงได้มากกว่านี้ค่ะแล้วก็ตัวนักแสดงเองนี่คือมากด้วยความคอมเมดี้ความคอมเมดี้จริงๆเลยนะคะซึ่งแสดงรายล้อมนะคะใช่ค่ะซึ่งในวันนี้เนี่ยจะมีอะไรให้ชมกันบ้างคะสำหรับตัวนักแสดงอาวุโสทั้งหลายค่ะพี่เกมพี่ปุ้ยค่ะอันนี้พี่ตุ๊กภูมิใจในการแคสติ้งมากๆครับผมเพราะว่ากว่าจะได้แต่ละคนมานี่ก็ไม่ง่ายนะคะ
ที่เห็นนี่คือตลกธรรมชาติทั้งหมดเราไม่เลือกแล้วเขามีบทเลือกแล้วว่าถ้าเขามาอยู่รวมกันเนี่ยเคมีน่าจะแบบว่าโอเคเลือกแล้วค่ะคือไม่อยู่ในบทเลยใช่ไหมคะก็มีนอกบทครับคือนอกบทมากกว่าในบทมีในบทอยู่แล้วครับแต่ว่าตอนซ้อมก็นอกบทเยอะเยอะจนนี่พระเอกนางเอกแบบเละเทะเลยก็อย่างที่บอกว่าบางทีซ้อมกับเละเทะเลยซ้อมถ่ายจริงจะไม่เหมือนกันตลอดครับซ้อมคืออีกแบบนึงว่าถ่ายจริงก็หนักไปอีกแบบนึงอย่างเงี้ยคือแบบสมาธิเราต้องดีจริงๆอ่ะคือแบบไม่งั้นก็จะแบบหลุดหัวล้ออะไรอย่างฝ้ายก็จะอยู่กับแก๊งเมียๆใช่มั้ยใช่แก๊งเมียๆนั้นเค้าก็ไม่แพ้เหมือนกันนะอันนั้นก็มีมุกฮามาตลอดอะไรเงี้ยคือฝั่งนี้เค้าก็จะออกแนวแบบว่าหาเรื่องแวบไปแวบมาอย่างเงี้ยฝั่งบรรดาแบบว่าเมียๆเค้าก็จะแบบแกไปไหนก็หาเลยเค้ามีหัวล้อตลอดเลยคือฝั่งเนี้ยเค้ามีปลอมตัวใช่มั้ยคะฝั่งเราก็มีปลอมตัวเหมือนกันไปดูกันว่าเป็นยังไงค่ะแล้วเบลเองล่ะคะเบลเองส่วนมากจะอยู่กับพี่เพชรค่ะแล้วก็พี่บวยค่ะแล้วพี่บวยคือแบบสุดมากค่ะพูดอะไรแต่ละอย่างนี่คือเบลแบบหลุดขำบ่อยมากเบลกับพี่เพชรคือแบบขำบ่อยมากคือเรื่องนี้ได้ฝึกสมาธินะคะใช่ค่ะฝึกสตินะคะค่ะแล้วเราจะได้ลงเรือกันเมื่อไหร่คะผู้การเพราะเรื่องนี้มันเกี่ยวกับการลงเรือแล้วไปถ่ายทำในเรือยากไหมน่าจะกลางๆไปปลายครับไปเรื่องนะอืมค่ะเรือไหนคะเรือไหนเรือตอเนี่ยคุณตั้งแต่แรกเรือตอลงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงแล้วคือเรือตอลงตั้งแต่แรกแต่ว่าถ้าไปทำภารกิจอ่ะก็อาจจะกลางๆไปปลายอ๋อก็เดี๋ยวค่ะก็จริงๆแล้วเรือที่เหล่าทหารเรืออยู่นี่ก็จะมีเรือตอ995 994 993เรียงเรียงไปแต่เวลาไปทำภารกิจใหญ่ๆเนี่ยก็จะขึ้นเรือหลวงอ๋อซึ่งก็หายากที่เราจะได้ชมแบบนี้ในละครตอนนี้นะคะใช่ค่ะไปถ่ายสถานที่จริงเลยด้วยค่ะก็ถ้าเป็นเรือหลวงก็จะต้องขยับเดินออกไปไกลนิดนึงเพราะว่าเรือหลวงก็จะจอดลึกเข้าไปเนาะก็เป็นเรือใหญ่ก็ติดตามได้ชีวิตทหารเรือใช่ค่ะชีวิตทหารเรือน่ารักที่ความจริงอาจจะไม่เจ้าชู้งี้ก็ได้เออจริงแค่หรือชีวิตทหารเรือไม่รู้เวลา1ทุ่มนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทางช่อง3กด33นะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะครับผม